ที่จะขอบริจาคอวัยวะเราตัดสินใจยากไหมไม่ยากเลยค่ะเพราะรู้แล้วว่าลูกเราไม่อยู่แล้วก็เลยทำบุญให้ลูกดีกว่าอย่างนึงก็คือในน้องก็ไม่อยู่กับเราแล้วก็อยากให้ร่างกายของน้องอวัยวะของน้องยังมีประโยชน์ต่อคนที่เขายังรอคอยความหวังที่เขาต้องใช้อวัยวะส่วนนี้ของน้องได้อยู่ค่ะต้องเป็นห่วงให้เคยสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ